เนี่ยคือเครื่องเติมลมของบอสส่วนเนี่ยคือเครื่องเติมลมของพัมกินสองตัวเนี้ยเติมลมได้เหมือนกันแต่ซื้อตัวไหนคุ้มกว่าสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง T3B และนี่คือช่วง T3B รีวิวเครื่องมือช่างอะไรที่คุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับสองตัวนี้เป็นเครื่องเติมลมไร้สายแบบพกพาทั้งคู่เลยเหมาะสำหรับคนที่ใช้เติมลมทั่วไปในบ้านรถเก๋งจักรยานมอเตอร์ไซค์ลูกบอลเตียงเป่าลมใช้ได้ทั้งคู่ครับและถ้าพูดถึงแบรนด์ก็น่าใช้ทั้งคู่ราคาก็ไม่ได้ต่างกันมากว่าแต่แล้วเราจะซื้อตัวไหนดีต้องบอกว่าเครื่องเติมลมทั้ง2ตัวเนี่ยมันเป็นคลิปวิดีโอรีวิวสั้นๆนะครับที่ผมทำลงไปใน TikTok นะครับแล้วก็ได้ใช้งานจริงแล้วทั้ง2ตัวเลยผมเจอทั้งข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันครับเรามาดูของบอสกันก่อนเลยของบอสนะครับก็จะเป็นเครื่องเติมลมแบบพกพาแบบนี้นะครับซึ่งมีแบตเตอรี่มาในตัวเลยซึ่งของบอสนะครับเขาให้แบตเตอรี่มา3 mAh เปลี่ยนแบตไม่ได้นะตัวนี้จะชาร์จแบตผ่าน USB Type C ในตัวเครื่องนะครับมีที่เก็บอุปกรณ์มาให้เสร็จเรียบร้อยนะครับครบสำหรับการใช้งานเกือบทุกประเภทมีปุ่มสีแดงตรงนี้สำหรับการสตาร์ทการทำงานนะครับแล้วก็การเปิดเครื่องสามารถปรับโหมดการอ่านค่าได้3แบบนะครับเป็นบาร์เป็น PSI แล้วก็เป็นกิโลปาสคาลแรงดันลมสูงสุดนะครับอยู่ที่150 PSI ครับตัวสายที่ให้มานะครับก็จะเป็นสายถักนะครับแข็งแรงทีเดียวขนาดประมาณเกือบ1ฟุตนะครับหัวเติมลมเนี่ยจะเป็นหัวแบบเกลียวครับซึ่งเวลาเราเติมลมล้อรถหรือจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์นะครับเราก็จะต้องหมุนเข้าไปแบบนี้ครับข้อดีของหัวแบบนี้คือเวลาที่เราใส่แล้วบิดเกลียวเนี่ยจะไม่มีลมย้อนออกมาครับเมื่อเสียบเข้าไปเสร็จนะครับเขาก็จะวัดแรงดันลมในล้อของเรานะครับเราก็สามารถกดปุ่มสตาร์ทเพื่อเติมลมได้เลยแล้วเมื่อเติมลมเต็มนะครับเครื่องก็จะตัดเองครับแบตเนี่ยมี4ขีดนะเวลาเราเติมยางลม1ล้อที่เป็นยางอ่อนนะครับแบตจะหายไป1ขีดก็คือ4ล้อเนี่ยจะเติมพอดีครับแต่ผมคิดว่าถ้ายางแบนเลยเนี่ยอาจจะได้แค่2-3ล้อครับของบอสถ้าแบตหมดเราต้องชาร์จแบตก่อนที่จะกลับมาเติมลมอีกครั้งนึงครับทีนี้เรามาลองดูของพัมกินบ้างครับของพัมกินเนี่ยจะเป็นตัวเครื่องแบบนี้นะครับตัวนี้ไม่มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับเขาจะให้มาพร้อมกับอะแดปเตอร์สำหรับใช้ในรถยนต์ซึ่งความยาวของสายพ่วงในรถยนต์เนี่ยก็ยาวเพียงพอนะครับที่จะเติมรถเก๋ง4ล้อได้แต่ถ้าเกิดเป็นรถกระบะรถใหญ่ต้องไปวัดกันดูอีกทีนะตัวเครื่องเปล่าน้ำหนักเบาเหมือนกันนะครับยกมือเดียวได้นะเวลาจะใช้งานนะครับเราก็เสียบปลั๊กตรงนี้ก็ต่อเข้ากับที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ซึ่งน่าจะมีทุกคันอยู่แล้วส่วนใครที่อยากใช้งานแบบไร้สายนะครับเพื่อนๆจะต้องใช้กับแบตเตอรี่ของพัมกินนะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ขนาด2 mAh นะครับเราสามารถใช้งานต่อเนื่องได้15นาทีหรือใครจะใช้ไซส์ใหญ่กว่านี้ก็ได้แบตของพัมกินที่เพื่อนๆมีสามารถใช้งานได้เลยแต่ถ้าไม่มีแบตซื้อแบตมาก็ต้องซื้อแท่นชาร์จอีกนะครับเราจะต้องใช้ทั้งหมดเนี่ยสำหรับพัมกินการใช้งานตัวนี้นะครับเราก็ใส่แบตเตอรี่ของพัมกินลงไปนะครับเครื่องก็จะติดพร้อมใช้งานเลยสายเติมลมของพัมกินนะครับยาวกว่าของบอสครับแล้วก็หัวเติมลมนะครับจะเป็นหัวแบบที่เราคุ้นเคยกันนะครับเหมือนกับที่เติมลมรถจักรยานนะครับคือเสียบเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วก็สามารถหักหัวแบบนี้ล็อกได้เลยแต่หัวแบบนี้ครับก็จะไม่เหมือนหัวแบบบิดเกลียวนะครับเพราะเวลาที่เราต่อหัวเข้าไปเนี่ยเห็นไหมลมมันจะออกก่อนนะครับเราต้องรีบหักตรงนี้เนาะเพื่อให้ลมเนี่ยมันไม่ไหลออกมาจากยางด้านในแต่ถ้าเกิดเป็นหัวแบบเกลียวเนี่ยเราขันเข้าไปเนี่ยมันจะแน่นเลยทีเดียวนะครับไม่มีเสียงลมออกกดใช้งานนะครับเราก็กดปุ่มเติมลมครับเหมือนกันนะครับเมื่อเติมลมเต็มนะครับเครื่องจะทำการตัดเองครับส่วนของพัมกินนะสามารถปรับหน่วยวัดแรงดันลมได้ทั้งหมด4ค่านะครับมี PSI นะครับมีบาร์มีกิโลปาสคาลแล้วก็มีกิโลต่อตารางเซนติเมตรครับอุปกรณ์เสริมสำหรับเติมลมมีมาให้ครบเหมือนกันนะครับที่เก็บอุปกรณ์จะอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับวิดีโอออกเนาะเราต้องแบบงัดเขาออกมานะครับนี่ดึงออกมาแบบนี้สายตัวนี้จะเป็นสายถักเช่นกันนะครับแล้วก็ที่พิเศษเพิ่มมาอย่างนึงก็คือตัวนี้มีไฟส่องสว่างด้วยเราสามารถใช้เป็นไฟฉายนะครับเวลากลางคืนเนาะหรือเวลาที่เราไปนั่งเติมลมอยู่ริมถนนนะครับมืดๆอันตรายมากเราสามารถกดอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่จะกลายเป็นไฟฉุกเฉินแบบนี้อยู่ข้างรถเราเลยทั้ง2ตัวนี้ใช้เติมลมรถยนต์ได้เหมือนกันรถใหญ่นะครับรถกระบะรถ10ล้อก็ใช้เติมได้แล้วอย่างนี้ซื้อตัวไหนคุ้มกว่าของบอสตัวเล็กพกพาง่ายสะดวกนะครับไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บมีช่องเก็บอุปกรณ์ที่หยิบง่ายแล้วก็จัดเป็นสัดส่วนครับส่วนข้อเสียนะครับสายเติมลมอาจจะสั้นไปสักหน่อยนะครับแล้วก็เวลาที่แบตเตอรี่หมดเนี่ยเราต้องไปชาร์จแบตเตอรี่ก่อนครับทำให้เสียเวลาในการเติมลมแต่ว่าถ้าเกิดจะพกติดรถไว้ไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือรถเก๋งเวลาฉุกเฉินผมว่าตัวนี้เหมาะมาก
ของพัมกินตัวใหญ่กว่าสายยาวกว่านะครับมีไฟส่องสว่างและไฟฉุกเฉินด้วยและเวลาที่แบตเตอรี่หมดขณะใช้งานนะครับเราสามารถไปหยิบสายแบบนี้นะครับมาต่อแล้วก็ใช้งานต่อได้เลยถ้าเรามีแบตพัมกินอยู่แล้วก็เอามาใช้ได้เลยนะครับจะเป็นแบตก้อนใหญ่กว่านี้ก็ได้แล้วก็ไม่ต้องกังวลกับแบตเสื่อมแบตหมดอายุนะครับเพราะถ้าหมดอายุขึ้นมาเราก็เปลี่ยนเฉพาะแค่ตัวแบตเตอรี่ครับข้อเสียก็น่าจะเป็นเรื่องพื้นที่จัดเก็บนะครับตัวใหญ่ขนาดนี้เอาไปพกในมอเตอร์ไซค์ก็คงไม่ไหวข้อเสียอย่างนึงนะช่องใส่อุปกรณ์เสริมตรงนี้เวลาที่เราจะหยิบจับอะไรนะครับหรือเวลาจะใส่เข้าไปเนี่ยมันค่อนข้างหยิบยากครับแล้วก็มีโอกาสนะที่อุปกรณ์เสริมจะตกหล่นแล้วก็หายอยู่ในรถเราได้ส่วนคนที่จะพกตัวนี้ใช้ติดบ้านใส่ท้ายรถเก๋งรถกระบะอันนี้ไม่มีปัญหาสุดท้ายเรามาดูเรื่องราคากันครับเครื่องเติมลมของบอสตัวนี้นะครับขายออนไลน์อยู่ใน Lazada Shopee นะครับราคาประมาณ 1,900 กว่าบาทก็คือไม่ถึง 2,000 บาทซื้อแบบนี้จบเลยไม่ต้องซื้อแบตเตอรี่ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มส่วนของพัมกินนะครับตัวเครื่องแบบนี้เครื่องเปล่าไม่รวมแบตเตอรี่นะครับราคาอยู่ประมาณ 1,200 กว่าบาทมีสายไฟต่อใช้ในรถยนต์มาให้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการจะใช้แบบไร้สายนะครับเพื่อนๆจะต้องซื้อแบตเตอรี่ของพัมกินนะครับตัวเล็กสุดก็คือขนาด2 mAh ราคาประมาณ 1,200 บาทแล้วเพื่อนๆก็ต้องซื้อแท่นชาร์จอีกราคาประมาณ800บาทครับถ้าเพื่อนๆจะใช้ไร้สายนะแล้วต้องซื้อของพัมกินทั้งหมดนี้เลยนะครับจะราคาประมาณ 3,000 กว่าบาทแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีแบตเตอรี่และมีที่ชาร์จของพัมกินอยู่แล้วตัวนี้ก็จะราคาแค่ 1,200 บาทครับส่วนเรื่องประสิทธิภาพในการเติมลมความเร็วในการเติมลมไม่ได้ต่างกันมากนะครับของบอสเนี่ยแอบชนะอยู่นิดนึงคือเติมลมได้เร็วกว่านิดนึงครับคือใช้งานจริงอ่ะไม่ได้ต่างกันมากสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อาจจะไม่ได้พกยางอะไหล่นะครับใช้การอุดตัวหนอนนะครับซึ่งเราสามารถทำเองได้แบบ DIY นะครับหรือว่าอยากเติมลมที่บ้านนะครับลดยางลมอ่อนบ่อยๆมีทั้งจักรยานมีทั้งลูกบอลมีทั้งแพรยางนะครับซื้อแบบนี้ติดบ้านคุ้มมากๆแต่เพื่อนๆจะเลือกตัวไหนเพื่อนๆก็ตัดสินใจเอาเองนะครับและสินค้าของแท้ทั้ง2ตัวไม่ว่าจะเป็นบอสหรือพัมกินนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วครับเพื่อนๆไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยนะครับและขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมครับผมไปยอด 800,000 ซับสไครบ์และอย่าลืมติดตามใน TikTok LINE Official รวมถึง Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายแล้วถ้าเป็นเพื่อนๆล่ะจะเลือกตัวไหนด้วยเหตุผลอะไรคอมเมนต์ไว้นะครับและอย่าลืมกดไลค์แชร์กัน